เจฟ อมรรัตน์อดีตสสบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลนะคะวันนี้ก็เดินทางค่ะไปสังเกตการม็อบหลังจากที่ประชาชนก็ไม่พอใจในการที่วุฒิสมาชิกส่วนใหญ่ค่ะลงมติไม่เห็นชอบหรือว่างดออกเสียงให้กับคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลในการเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปนะคะนอกจากนี้ยังถือว่าเป็นการโอกาสไปเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนที่ออกมาให้กำลังใจนะคะตั้งแต่บริเวณหน้าอาคารรัฐสภาค่ะซึ่งคุณเจฟ อมรรัตน์นะคะก็พูดด้วยนะคะว่าตัวเองเนี่ยรู้สึกเลื่อมใสคุณพิธาค่ะเห็นสิ่งที่ทำให้ลูกพรรคแม้ว่าตัวเองเนี่ยจะถูกสั่งยุติปฏิบัติหน้าที่เดี๋ยวไปฟังเสียงดูค่ะก็มาเยี่ยมเยียนพี่น้องที่มาให้กำลังใจนะคะตั้งแต่ที่หน้าสภาแล้วก็มารวมตัวกันที่นี้ก็มาดูความปกติความเรียบร้อยแล้วก็การกระทำของเจ้าหน้าที่กับผู้ชุมนุมหรือว่าของผู้ชุมนุมกับเจ้าหน้าที่ดีใจที่เราได้พื้นที่นี้กลับคืนมานะคะซึ่งเมื่อก่อนยุคของคุณประยุทธ์เนี่ยก็จะเป็นเอาต้นไม้มากระถางต้นไม้มาวางเต็มไปหมดเลยใช่ไหมคะถือว่าวันนี้เราก็ได้พื้นที่ของประชาชนคืนมาคุณทีมเท่าที่เจอที่แยกกันเมื่อสักครู่นี้ก็ทำให้เห็นว่าคุณทีมคุณพิธามีภาวะผู้นำมากนะคะเป็นคนที่ยิ่งเลื่อมใสอะเพราะว่ามันเหมือนสถานการณ์ที่ขับขันแบบเนี้ยเราได้เห็นคุณทีมวางท่าทีที่ให้กำลังใจพวกเราให้กำลังใจลูกพรรคแล้วก็คุณทีมก็ฝากให้กำลังใจพี่น้องมวลชนที่มาลุ้นมาให้กำลังใจนะคะก็ทำให้เราทราบเลยว่าคุณทีมเป็นคนที่เหมาะที่จะเป็นผู้นำทางการเมืองในยุคนี้มากๆวันนี้มันเกิดเหตุการณ์ใหญ่ของเหตุการณ์นอกจากนี้นะคะทางคุณเจฟ อมรรัตน์ก็ยังบอกด้วยนะคะว่าเท่าที่ดูสถานการณ์ในตอนนี้การชุมนุมเนี่ยถือว่าเรียบร้อยดีค่ะทราบว่าพี่น้องประชาชนสมัยนี้นะคะมีส่วนร่วมทางการเมืองสูงมีความตื่นตัวสนใจติดตามการประชุมสภาตัวเองเนี่ยเห็นใจพี่น้องมวลชนที่เลือกตั้งเสร็จแล้วก็ยังต้องออกมาปกป้องเสียงของตนเองอีกไม่น่าเชื่อว่าผู้มีอำนาจเหนือการเลือกตั้งจะใช้วิธีแบบนี้องค์กรอิสระด้วยนะคะโดยเฉพาะกกต.ที่ไม่เปิดโอกาสให้คุณพิธาได้เข้าไปชี้แจงแสดงเหตุผลแต่กลับส่งเรื่องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญเลยนะคะจากนี้ก็จะต้องหาช่องทางทางกฎหมายในการดำเนินการกับทางกกต.ซึ่งการกระทำทั้งองค์กรอิสระเหล่านี้นะคะเรียกว่าได้เปิดเผยสังคมการเมืองไทยให้ประชาชนได้เห็นแล้วว่าเป็นอย่างไรชัดเจนที่สุดแล้วไม่มีประเทศใดค่ะที่ผลการเลือกตั้งเนี่ยพรรคที่ได้อันดับที่1รวมเสียงข้างมากได้ถึง312เสียงจะไม่สามารถเป็นนายกรัฐมนตรีได้ด้วยข้อกล่าวหาที่เป็นแบบนี้ค่ะ